ายกันไหมพาบินลัดฟ้ามาชมงาน IMEX ที่เยอรมันงานเทรดโชว์ระดับโลกซึ่งในปีนี้ Thailand Pavilion มาใน3ธีมประกอบด้วยความยั่งยืนนวัตกรรมและซอฟต์พาวเวอร์พร้อมผู้ประกอบการไทยจำนวน29รายต้อนรับลูกค้าต่างชาติอย่างคึกคักโดยภายในบูธมีการแสดงมวยไทยและกิจกรรม AR ให้ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจมวยไทยซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากครั้งนี้ผอ.ทีเสพพาชมสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ประเทศไทยในจุดต่างๆวันนี้นะครับนอกจากที่เรามาทำเซลล์ที่บูธไทยนะครับนัมเบอร์150แล้วเนี่ยเราจะยังพามาชมในสิ่งที่ทีเสพนะครับเราได้ลงทุนหรืออินเวสต์ในการทำโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งในครั้งนี้ก็คือเสาซอฟต์พาวเวอร์ของเรานั่นเองนะครับต้อนรับนะครับปีที่ถือว่าเป็นปีพิเศษของเราในปีนี้ก็คือปีแห่งการจัดประชุมนะครับและนิทรรศการ Thailand Nice to Meet You 2023ฝ่ายทางด้าน CIC นะครับก็ถึงได้มาทำร่วมกับในส่วนไฟแบบในการที่พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ที่ท่านเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับมานั่งอยู่แล้วก็มองไปรอบๆเห็นถึงอัตลักษณ์ต่างๆที่เราพยายามที่จะโชว์ให้เขาเห็นการคอมบิเนชันระหว่างซอฟต์กับฮาร์ดพาวเวอร์นะครับทำให้เรามีห้องนี้ที่เป็นห้อง Thailand Nice to Meet You 2023ครับขอขอบคุณ Thailand Team ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Thailand Pavilion เพื่อดึงงานเข้าประเทศครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะ